านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองล้วงลึกประเด็นร้อนสะท้อนปัญหาสังคมในจับประเด็นข่าวสารประเด็นร้อนโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน์ทางสถานีข่าวคุณภาพ 97 FM สนับสนุนโดยบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน www.ieat.go.th สำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดรวมพลังแจ้งเบาะแสยาเสพติด1386บำบัดรักษา1165ท่องเที่ยววิถีไทยไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทยสถานีอีโคกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก้าวไกลสู่อาเซียนปัจจุบันกนอมีการศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงแห่งแรกของประเทศขึ้นเพื่อเป็นฐานการผลิตและบริการด้านสื่อบันเทิงที่ครบวงจรนับเป็นแนวคิดของอุตสาหกรรมในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากธุรกิจบันเทิงนั้นมีแนวโน้มการเติบโตที่สดใสโดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่กลุ่มภาพยนตร์กลุ่มแพร่ภาพและกระจายเสียงแอนิเมชันและดนตรีที่ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิตกนอจึงได้ดำเนินการศึกษาแนวทางความเป็นไปได้พบว่าตำบลบ้านระกาศและตำบลบางพลีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงเนื่องจากมีระยะห่างจากกรุงเทพมหานครไม่มากนักเชื่อว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้โดยเบื้องต้นมีภาคเอกชนให้ความสนใจสอบถามเรื่องรูปแบบอุตสาหกรรมและสิทธิประโยชน์แล้วนอกจากนี้กนอจะมีการพิจารณาเรื่องของระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางที่จะก่อให้เกิดการเข้ามาลงทุนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนสนใจเข้ามาร่วมลงทุนต่อไปครับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยกระดับนิคมอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมระดับอาเซียนบริษัท IRPC จำกัดมหาชนรับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ Eco Factory จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย IRPC ได้รับรางวัลทั้งสิ้น4โรงงานด้วยกันได้แก่โรงงานผลิตเอทิลีนโรงผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟ้าร่วมโรงกลั่นน้ำมันและโรงผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานรางวัลดังกล่าวเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของประเทศให้ปรากฏเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องในการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศรวมถึงการเตรียมความพร้อมและปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับข้อกีดกันทางการค้าของต่างประเทศสวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน97 FM เย็นวันจันทร์ที่29กุมภาพันธ์พบกับผมณราพงศ์นะครับคุณสุภาพยังติดภารกิจอยู่ครับข่าว Talk of the Town วันนี้ก็หนีไม่พ้นข่าวศาลตัดสินจำคุกสรยุทธสุทัศนจินดา13ปี4เดือนไม่รอลงอาญาคดีฆ่าโฆษณาอสมทนะครับแล้วก็ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วนะครับมาสู้กันต่อในชั้นอุทธรณ์ทีนี้ดูปฏิกิริยาของช่อง3ต้นสังกัดจะว่ายังไงคนในแวดวงการสื่อใครออกมาแสดงความคิดเห็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะได้มาติดตามในรายละเอียดกันส่วนข่าวการเมืองว่าด้วยเรื่องรัฐธรรมนูญมีความเห็นมาจากบิ๊กป้อมเมินใช้พรกให้ประชาชนไปประชามติปัดบิ๊กตู่นั่งประธานยุทธศาสตร์ชาติมีความเห็นมาจากพรรคการเมืองคุณองค์อาจคล้ามไพบูลย์จากประชาธิปัตย์คุณชุรพงษ์โตวิจักชัยกุลจากเพื่อไทยเดี๋ยวมาดูส่วนนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ทำหน้าที่ประธานกลุ่ม G77 เป็นครั้งแรกนะครับพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยแล้วก็มีประเด็นในเชิงการเมืองอีกต่างหากส่วน
ข่าวเรื่องของพลเรือเอกพระจุลตามประทีปที่ทางตำรวจจะออกหมายเรียกในข้อหาผิดพรบ.คอมพิวเตอร์กรณีแชทไลน์นี้นะครับวันนี้ผบ.ตร.บอกว่าการออกหมายเรียกพลเรือเอกพระจุลเนี่ยเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีขององค์กรมีข่าวจากที่ประชุมของสปท.ครับวันนี้ไฟเขียวรายงานปฏิรูปตำรวจให้กตร.เลือกผบ.ตร.ปลอดการเมืองแทรกแซงให้นายกนั่งกตช.เพียงตำแหน่งเดียวส่วนความคืบหน้าของข่าวอาชญากรรมที่เกาะกรูดจังหวัดตราดวันนี้รองผบ.ตร.ก็ยืนยันว่า5ชาวเขมรก็ให้การรับสารภาพแล้วนะครับรุมข่มขืนและทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสครับเดี๋ยวจะได้ติดตามรายละเอียดกันในช่วงหน้าพักสักครู่ครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666แจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่ไหน 1. แจ้งผ่านสายด่วน1386สำนักงานปปส. 2. ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานปปส. www.oncb.go.th 3. ผ่านตู้ปน123 3เสนในพญาไทกรุงเทพ10400 4. แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่นสถานีตำรวจที่ว่าการอำเภอ5. ส่งจดหมายแจ้งสำนักงานปปส.เลขที่5ถนนดินแดงแขวง3เสนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400 6. เดินทางมาแจ้งด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.เมื่อพบผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดแจ้งหรือร้องเรียนมาที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนยาเสพติด1386แจ้งเบาะแสยาเสพติดโทร1386สำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดขับรถตกถนนต้องซ่อมช่วงล่างทำสีซ่อมหลังคากระจกแตกหูช้างห้อยประตงประตูแม็กเบี้ยวแหนพังหมดรถพลิกคว่ำตกถนนเนี่ยซ่อมหนักนะและประกัน3บวกทั่วไปก็ไม่มีใครจ่ายให้ด้วยแต่ประกัน3บวก First Class ของเจ้าพยาประกันภัยเราซ่อมให้เบี้ยแค่ 7,000 บาทเจ้าพยาประกันภัยโทร02-648-6666ที่บางจากเราเชื่อในความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตที่พึ่งพาซึ่งกันและกันเราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ธุรกิจพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อสร้างระบบนิเวศที่สมดุลและนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ที่ยั่งยืนตลอดไปเพราะเราเชื่อว่าความสุขที่ยั่งยืนคือการแบ่งปันและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติบางจากร่วมสร้างสังคมสีเขียวคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FMสนับสนุนโดยบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับเริ่มต้นด้วยข่าวดังข่าวใหญ่ของวันนี้ก่อนคดีสรยุทธสุทัศนจินดานี่ครับศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีนี้อัยการนะครับเป็นโจทยื่นฟ้องจำเลยนี่มี4รายด้วยกันคือ1นางพิชภาเอี่ยมสะอาดเป็นอดีตพนักงานจัดทำคิวโฆษณาของอสมท.จำเลยที่2คือบริษัทไล่ส้มจำเลยที่3คุณสรยุทธสุทัศนจินดาแล้วก็จำเลยที่4ชื่อนางสาวมนทาธีรเดชเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทไล่ส้มในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินเพื่อประโยชน์อื่นใดสำหรับตนและผู้อื่นโดยมิชอบในบรรยายฟ้องของอัยการนี่นะครับคือ
อัยการยื่นฟ้องต่อศาลวันที่30 มกราคม ปี 2558ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงเวลาในการกระทำผิดเนี่ยในบรรยายฟ้องระบุว่าเมื่อวันที่4 กุมภาพันธ์ ปี 2548ถึง28 เมษายน 2549ก็แปลว่านับเวลาจนถึงศาลตัดสินวันนี้นี่นะครับก็นับ10ปีด้วยกันนะครับพฤติการก็คือนางพิชาภาจำเลยที่1เนี่ยเป็นพนักงานจัดทำคิวโฆษณาของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้ทำคิวโฆษณารวมในรายการคุยข่าวโดยใช้อำนาจหน้าที่โดยทุจริตไม่รายงานการโฆษณาเกินเวลาเพื่อเรียกเก็บค่าโฆษณาเกินเวลาจากบริษัทไล่ส้มจำนวน17ครั้งทำให้อสมทเสียหาย138กว่าล้านบาทแล้วนางพิชยาภาเนี่ยยังได้เรียกรับเงินจากบริษัทไล่ส้มแล้วก็คุณสรยุทธ์เนี่ยอีก 658,000 กว่าบาทเพื่อเป็นการตอบแทนที่นางพิชภาไม่รายงานการโฆษณาจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธศาลพิพากษานะครับให้จำคุกคุณพิชภาในฐานะจำเลยที่1เนี่ยกระทงละ5ปีด้วยกันครับรวมจำคุกก็30ปีส่วนบริษัทไล่ส้มจำเลยที่2ให้ปรับกระทงละ 20,000 บาทรวมปรับ 120,000 บาทส่วนคุณสรยุทธ์กับนางสาวมนทาเนี่ยจำคุกกระทงละ3ปี4เดือนก็รวมจำคุกทั้ง2เนี่ย20ปีอันนั้นศาลตัดสินก่อนที่จะมาลดโทษให้นะครับนี่แต่ทางนำสืบเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเห็นควรลดโทษให้1ใน3ฉะนั้นคุณพิชาภาเนี่ยจาก30ปีก็จะมาเหลือ20ปีส่วนคุณสรยุทธ์กับคุณมนทาก็จะเหลือจำคุกคนละ13ปี4เดือนแล้วก็ไม่มีเหตุให้รอลงอาญาครับส่วนกรณีบริษัทไล่ส้มในฐานะจำเลยที่2เนี่ยให้ปรับเป็นเงิน 80,000 บาทครับนี่ศาลตัดสินออกมาแล้วจากนั้นทางทนายก็ได้ยื่นขอประกันตัวจนกระทั่งบ่าย 2:00 น.ครับศาลก็พิจารณาคำร้องแล้วก็หลักทรัพย์ก็อนุญาตให้คุณสรยุทธ์และพวกเนี่ยได้รับการประกันตัวในระหว่างการอุทธรณ์คดีตีราคาประกันคนละ2ล้านบาทแล้วก็มีเงื่อนไขด้วยห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลแล้วก็ให้มารายงานตัวต่อศาลทุก30วันครับนี่คือคำตัดสินจากศาลทีนี้ทางช่อง3เราว่ายังไงสำนักข่าวอิสราเขาก็ติดต่อสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการของช่อง3ครับมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกกับสำนักข่าวอิสราว่าคำพิพากษาดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อผังรายการของช่อง3เพราะเป็นเรื่องส่วนบุคคลรายการที่ผลิตโดยบริษัทไล่ส้มทุกรายการไม่ว่าจะเป็นรายการเรื่องเล่าเช้านี้รายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ก็ยังคงออกอากาศตามปกติถามว่าจะมีการเปลี่ยนผู้ดำเนินรายการไหมเจ้าหน้าที่ของช่อง3คนนี้บอกว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทไล่ส้มในฐานะผู้ผลิตทางช่องไม่เกี่ยวข้องด้วยครับนี่ท่าทีของทางช่อง3ซึ่งก็ยังไม่เป็นทางการนะครับยังไม่เป็นทางการแต่ว่ารายการของช่อง3เหลือไปดูตอนนี้ยังเป็นรายการข่าวรายการของคุณสรยุทธที่วิเคราะห์ข่าวช่วงเย็นมาหรือยังเวลาถึงเวลาหรือยังเนี่ยแต่ตอนนี้เห็นคุณธีระกับพิธีกรหญิงอีก2คน
นั่งคุยข่าวกันอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่าที่คุณสรยุทธ์มาวิเคราะห์ข่าวในรายการเรื่องเด่นเย็นเนี้ยมันถึงเวลาหรือยังเขาพยายามดูอยู่ว่าตกลงคุณสรยุทธ์วันนี้จะเอายังไงนะครับทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามท่าทีของคนในวงการสื่อครับโดยเฉพาะคนที่มีตำแหน่งอยู่ในองค์กรของสื่อเริ่มจากนี่เลยคุณมานพทิพย์โอสถอุปนายกฝ่ายสิทธิและเสรีภาพและก็ในฐานะโฆษกของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยครับคุณมานิตบอกว่าคุณสรยุทธ์เองก็เคยเป็นสมาชิกวิสามัญของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยแต่ว่าก็ลาออกไปแล้วก่อนหน้านี้แต่เรื่องนี้ก็เห็นว่าก็ให้ว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมที่ทุกแวดวงอาชีพต้องเคารพกฎหมายและยอมรับคำตัดสินและยิ่งเป็นสื่อด้วยยิ่งต้องเคารพกระบวนการอย่างมากคุณมานพบอกว่าจากนี้ไปก็ขึ้นอยู่กับคุณสรยุทธ์เองว่าจะจำกัดบทบาทของตัวเองยังไงฉะนั้นในฐานะของตนหมายถึงว่าอุปนายกฝ่ายสิทธิและเสรีภาพของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนี่นะครับคุณมานพก็บอกว่าคิดว่าคุณสรยุทธ์เองก็คงจะทบทวนบทบาทของตัวเองกับสังคมในขณะนี้เพราะบทบาทของสื่อคือการต่อสู้กับความไม่ถูกต้องในสังคมครับไปอีกคนหนึ่งคุณเทพชัยหย่องในฐานะนายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยบอกว่า คดีนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของคนทำสื่อที่เตือนให้รู้ว่าต้องมีความโปร่งใสครอบคลุมในทุกเวทีถ้าต้องการให้หน่วยราชการข้าราชการหรือนักการเมืองมีมาตรฐานสื่อก็ต้องมีมาตรฐานด้วยเช่นกันนักข่าวถามคุณเทพชัยว่าแล้วคุณสรยุทธ์สมควรที่จะยุติการจัดรายการก่อนไหมคุณเทพชัยบอกว่าเรื่องนี้ชัดเจนอยู่แล้วแม้ว่าจะเป็นศาลชั้นต้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสปิริตแต่ว่าเป็นเรื่องที่ต้องแสดงความรับผิดชอบก็สมควรที่ต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่ครับนี่คือข่าวที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้เป็น Talk of the Town โดยเฉพาะในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยซึ่งเท่าที่นั่งดูไลน์ดู Facebook กันเนี่ยก็มีความเห็นทั้งสองทางนั่นแหละทั้งกรณีมองว่าคุณสรยุทธ์จะต้องพิจารณาตัวเองทบทวนตัวเองสองอีกฝ่ายก็มองว่าอ้าวก็เป็นเพียงแค่คำตัดสินของศาลชั้นต้นตราบใดที่ยังไม่ถึงที่สุดคดียังไม่ถึงที่สุดก็ควรที่จะให้โอกาสคุณสรยุทธ์ก็มีสองด้านนะครับเอาละทีนี้ก็มาถึงข่าวการเมืองเริ่มจากข่าวของนายกรัฐมนตรีก่อนครับวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ไปเป็นประธานแล้วก็กล่าวเปิดการประชุมกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา G77 ที่โรงแรมสยามแคมปินสกี้นะครับหัวข้อที่พลเอกประยุทธ์ไปพูดวันนี้ก็เรื่องเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหนทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับพลเอกประยุทธ์ก็กล่าวตอนหนึ่งนะครับว่าถือเป็นเกียรติที่ประเทศไทยได้รับความไว้วางใจรับหน้าที่ประธานกลุ่ม G77 ซึ่งจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนำวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนคศ2030มาปฏิบัติเพราะทุกวันนี้โลกมีความท้าทายเร่งด่วนมีความยากจนความเหลื่อมล้ำความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศความขัดแย้งความรุนแรงทางการเมืองและสังคมด้วยทำให้ผู้คนต้องอพยพเพื่อความอยู่รอดโลกในอีก15ปีข้างหน้าที่เราฝันไม่ใช่เรื่องง่ายประเทศไทยก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันจากวิกฤตเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำทำให้เราต้องนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ซึ่งไม่ใช่การปิดประเทศแต่เป็นความพอดีและพอประมาณบนพื้นฐานบนเหตุผลที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ทุกบริบทและจะเป็นเสมือนวัคซีนช่วยคุ้มกัน
จากความประมาทรวมทั้งผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นและตอนท้ายบอกว่ารัฐบาลไทยได้จุดประกายสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งโดยใช้แนวทางประชารัฐซึ่งจะเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐประชาชนและภาคเอกชนให้สามารถยืนได้ด้วยตนเองสำหรับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นทุกประเทศที่พัฒนาแล้วและยังไม่พัฒนาจะต้องร่วมมือกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังไทยพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนแสวงหาความร่วมมือความเหมือนในความต่างเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไปครับอันนี้ข่าวจากนายกรัฐมนตรีส่วนประเด็นเรื่องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญก็มีรายงานว่า ในวันพรุ่งนี้นะครับ1มีนาคมเนี่ยตั้งแต่9โมงเช้าเลยนายกพลเอกประยุทธ์จะเป็นประธานการประชุมร่วมแม่น้ำสองสายคือคณะรัฐมนตรีกับคสช.ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับประเด็นก็จะเป็นการหารือแล้วก็พิจารณาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557อันเกี่ยวข้องกับเรื่องการทำประชามตินะครับส่วนประเด็นจากบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้นักข่าวถามบิ๊กป้อมเรื่องแนวคิดในการออกพระราชกำหนดที่จะให้ประชาชนไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนี่ครับพลเอกประวิตรบอกว่าเรื่องนี้ผมยังไม่รู้เลยแล้วก็คิดว่าคงไม่ต้องออกเป็นพระราชกำหนดหรอกเพราะว่าเราน่าจะใช้วิธีการรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ผ่านสื่อแล้วก็หน่วยงานต่างๆดีกว่าคิดว่าน่าจะยึดแนวทางนี้ขณะนี้การเชิญชวนประชาชนให้ออกมาลงประชามติเนี่ยก็ดำเนินการโดยตลอดเช่นมีนักศึกษาวิชาทหารเขาก็ไปดำเนินการอยู่อีกทั้งหน่วยงานทหารทั่วประเทศหรือกระทรวงมหาดไทยที่เป็นเจ้าภาพก็ได้ช่วยกันรณรงค์อยู่แล้วครับฉะนั้นช่วงลงประชามติจะไม่มีการออกกฎหมายพิเศษเพื่อมาดูแลความเรียบร้อยอยากให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆครับนักข่าวเขาก็ถามว่าทางรัฐบาลและคสช.ห่วงเรื่องร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นที่พอใจกับประชาชนไหมพลเอกประวิตรตอบว่าทางกรรมการร่างรัฐธรรมนูญดำเนินการอยู่เพื่อให้รัฐธรรมนูญเป็นสากลส่วนข้อเสนอแนะของคณะรัฐมนตรีทั้ง16ข้อเนี่ยคิดว่าก็แล้วแต่กรรมการที่จะต้องรับไปพิจารณาว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านทางรัฐบาลหรือคสช.มีหน้าที่แค่เสนอแนะครับคราวนี้นักข่าวก็ถามว่าแล้วข้อเสนอข้อที่16เนี่ยเป้าหมายคืออะไรพลเอกประวิตรตอบว่าเป็นเรื่องธรรมดาในร่างรัฐธรรมนูญซึ่งร่างก็เป็นแบบสากลที่จะมีบทเฉพาะการในช่วงเปลี่ยนผ่าน5ปีตามเจตนารมณ์ของคสช.ที่ต้องการให้มีการปฏิรูปประเทศส่วนยุทธศาสตร์20ปีก็เป็นการวางกรอบกว้างๆไม่ได้เป็นการกำหนดเฉพาะเจาะจงเพียงแต่การดำเนินการดังกล่าวก็อยากให้มีหนทางในการทำงานซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พยายามทำเรื่องนี้ขณะที่ในต่างประเทศก็มีเรื่องแบบนี้ที่จะทำให้ประเทศของเขามีความเรียบร้อยอีกทั้งยังไม่มีเรื่องการตัดขากันแบบนี้ครับนี่นักข่าวก็ถามว่ามีความจำเป็นต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลในช่วงเปลี่ยนผ่านไหมพลเอกประวิตรตอบว่าคงไม่จำเป็นจะต้องตั้งคณะอะไรขึ้นมาเพราะกลไกต่างๆก็อยู่ที่สว.ซึ่งจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเท่านั้นที่จะทำให้การเลือกตั้งส่วนสว.ก็แต่งตั้งกันไปเพื่อจะได้ทำงานควบคู่กันไปและในอนาคตก็จะมีการเลือกตั้งอย่างไรนั้นก็ไม่เป็นปัญหาครับทีนี้ก็มาถึงคำถามเนี่ยถามว่าแล้วท่านนายกพลเอกประยุทธ์จะเป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติเองไหมพลเอกประวิตรตอบว่าไม่มีอย่ามาถามแบบนี้ท่านนายกจะเสียหมดแล้วจะมีคนออกมาต่อต้านขอให้เป็นหน้าที่ของสว.เขาดีกว่านายกจะไม่ยุ่งเพราะเราตั้งใจที่จะทำให้ดีผมขอให้ร่วมมือกันในเวลาปีกว่าที่เหลือเนี่ย
เพื่อให้ออกมาชัดเจนระหว่างฝ่ายที่เลือกตั้งกับฝ่ายที่แต่งตั้งส่วนจะเกิดวิกฤตในช่วงปีเลนผ่านหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าถ้ากังวลเราคงไม่ทำแบบนี้ซึ่งผมไม่กังวลจะเกิดวิกฤตในช่วงเปลี่ยนผ่านในเมื่อทำแล้วก็ต้องทำให้ดีที่ผ่านมาเราทำมา2ปีแล้วก็ต้องช่วยกันผมหวังให้สื่อช่วยสร้างความรู้ให้กับประชาชนด้วยเราไม่อยากไปตอบโต้ใครอยากให้เห็นว่ารัฐบาลและคสช.และหน่วยงานต่างๆร่วมมือกันตลอดจนอดีตนักการเมืองก็ต้องมาช่วยกันเราต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆเดินจะไปหักมุมทีเดียวมันคงไม่ได้ครับนี่ประเด็นจากบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเดี๋ยวขอตัดไปที่เรื่องของคุณสรยุทธ์หน่อยเพราะบางคนไม่ได้ดูทีวีเนี่ยอาจจะอยากรู้ว่าตกลงเย็นนี้คุณสรยุทธ์จะเอายังไงก็ผ่านช่วงเวลาข่าวไปแล้วนะครับไม่มีช่วงที่คุณสรยุทธ์มานั่งวิเคราะห์นะครับในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้คือคุณธีระแล้วก็พิธีกรอีก2ท่านเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ลากยาวจนผ่านช่วงวิเคราะห์ของคุณสรยุทธ์มาและตอนนี้ก็เปลี่ยนรายการแล้วมีความเห็นเรื่องเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญมาจากฝ่ายการเมืองครับของประชาธิปัตย์คุณองอาจคล้ามไพบูลย์ออกมาพูดเรื่องเกี่ยวกับหมวดการปกครองส่วนท้องถิ่นครับบอกว่าในส่วนการปกครองส่วนท้องถิ่นหมวด14ของร่างรัฐธรรมนูญฉบับของอาจารย์มีชัยเนี่ยยังมีลักษณะการรวมศูนย์อำนาจโดยรัฐหรือราชการส่วนกลางแล้วก็ยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมสักเท่าไหร่ซึ่งอาจทำให้การพัฒนาท้องถิ่นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนในท้องถิ่นฉะนั้นก็ขอเสนอให้กรรมการร่างเนี่ยปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมเพิ่มขึ้น 4-5 ข้อด้วยกันข้อที่1สร้างกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาทั้งตรวจสอบการทำงานของท้องถิ่นมากขึ้น2เน้นให้การปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีความเป็นอิสระ3เน้นให้จังหวัดที่มีความพร้อมปรับเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่4ให้ทรัพยากรในท้องถิ่นรวมถึงภาษีที่ได้จากท้องถิ่นเนี่ยควรจัดสรรให้ท้องถิ่นมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็5สร้างกลไกให้เกิดความชัดเจนในการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอาจนำเนื้อหาของรัฐธรรมนูญปี50มาตรา78เอามาประยุกต์ใช้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับส่วนทางของพรรคเพื่อไทยคุณชุลพงศ์โตวิจักชัยกุลไม่ได้พูดเรื่องข้อเสนอในเชิงเนื้อหาแต่ว่าเป็นความเห็นแล้วก็ออกในเชิงการเมืองเนี่ยบอกว่าอยากให้รัฐบาลและโฆษกของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้เข้าใจนักการเมืองด้วยว่าพวกเราออกมาเรียกร้องให้เขียนรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงได้ให้เป็นสากลก็เพื่อคนไทยและประเทศไทยเราต้องการเห็นประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไม่ใช่จมปลักอยู่กับโคลนตมที่มีแต่บัวที่ยังไม่โผล่พ้นน้ำคุณสุรพงศ์บอกว่า เราไม่เคยออกมาเรียกร้องว่าให้รีบเลือกตั้งโดยเร็วเพราะถ้าเราได้รัฐธรรมนูญหลอยถ้วยเลือกตั้งมาก็ไม่มีประโยชน์เราจึงได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้พวกท่านแก้ไขร่างให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและเป็นสากลเพื่อจะได้มีโอกาสที่จะผ่านประชามติเห็นชอบจากประชาชนแต่ถ้าหากท่านไม่ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นประชาชนส่วนใหญ่ก็คงไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องอย่าลืมว่าประชาชนคนไทยทุกวันนี้รู้และเข้าใจหลักการและวิถีทางประชาธิปไตยดีกว่าสมัยก่อนๆมากไม่ใช่ว่าเมื่อพวกเรานักการเมืองไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญก็กล่าวหาว่าพวกเราคิดแต่จะคว่ำร่างและพวกเราเป็นเผด็จการซึ่งก็ต้องถามกลับไปว่าใครกันแน่ที่เป็นเผด็จการและอยากถามกลับไปอีกว่าการกล่าวหาว่านักการเมืองไม่เคยทำเพื่อประเทศชาตินะตัวเองเคยทำอะไรให้ประเทศบ้างนอกจากออกมาทำการปฏิวัติ
รัฐประหารซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยใช้ข้ออ้างเดิมๆว่านักการเมืองคอร์รัปชันครับนี่ก็คือประเด็นการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร่างรัฐธรรมนูญมีมุมข่าวการเมืองอีก2ประเด็นเรื่องที่ทางคุณวรชัยเหมะออกมาบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกทหารไปติดตามทุกที่ที่ไปน่ะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนักข่าวก็เอาประเด็นเนี้ยไปถามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลเอกประวิตรบอกว่ามันคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะว่าเจตนาของคสช.ที่ส่งทหารไปก็เพื่อดูแลความคุ้มครองให้เกิดความสงบเรียบร้อยเพราะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคสช.ที่รับผิดชอบในพื้นที่นั้นๆก็ต้องรับผิดชอบฉะนั้นขอย้ำว่าไม่ใช่การละเมิดสิทธิ์แล้วพลเอกประวิตรก็นี่ไม่รู้ว่าติดตลกหรือเปล่าบิ๊กป้อมบอกว่าส่วนที่ทหารไปถ่ายรูปคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาอาจจะเห็นว่าท่านสวยก็ไม่เป็นไรอย่าไปคิดมากหรือวิตกกังวลขอให้ใจเย็นๆคสช.ไม่ได้ไปทำอะไรแต่ถ้าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ชอบเดี๋ยวต่อไปก็จะเปลี่ยนใหม่ไม่ใช้ทหารแต่งเครื่องแบบไปเพราะท่านไม่ชอบครับอีกกรณีหนึ่งก็คือที่คุณประวินชัชวาลพงพันธ์ที่ไปเป็นนักวิชาการอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกียวโตญี่ปุ่นเนี่ยออกมาระบุว่ามีทหารไปข่มขู่ครอบครัวเนี่ยบิ๊กป้อมก็บอกว่ายืนยันว่าไม่มีการไปข่มขู่ผมไม่ได้สั่งการขอรับรองได้ว่าจะไปทำไมเจ้าหน้าที่จะไม่ไปละเมิดสิทธิ์ใครหรือว่าไปคุกคามเพราะไม่ใช่หน้าที่ของทหารครับทีนี้ก็มีอีกประเด็นหนึ่งพุทธอิสระยื่นหลักฐานขอให้อัยการถอนประกันจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยวันนี้คุณหลวงปู่พุทธอิสระมีการเคลื่อนไหวอีกแล้วครับไปที่สำนักงานคดีพิเศษเพื่อยื่นคำร้องไปยื่นคำร้องขอให้อธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษเนี่ยไปยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ถอนประกันคุณจตุพรพรหมพันธ์ผู้ต้องหาในคดีก่อการร้ายการชุมนุมปี53ครับซึ่งหลวงปู่พุทธอิสระเนี่ยมีเอกสาร200หน้าซีดี18แผ่นบอกว่านี่ตู่จตุพรพรหมพันธ์เนี่ยมีการพูดจาในลักษณะดูหมิ่นเป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายการกระทำของจตุพรเป็นการกระทำที่ผิดเงื่อนไขการประกันตัวของศาลที่ระบุว่าห้ามกระทำการใดๆในลักษณะดูหมิ่นผู้อื่นยั่วยุปลุกปั่นปลุกระดมเพื่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายกระทบต่อเกียรติยศชื่อเสียงและความเป็นอยู่ของผู้อื่นเนี่ยหลวงปู่บอกว่าคุณจตุพรพูดหลายครั้งเนี่ยซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นผ่านรายการทาง YouTube วิพากษ์วิจารณ์โน่นนี่นั่นแล้วก็อาจจะรวมทั้งพระพุทธอิสระด้วยหลวงปู่เขาเป็นคนละเอียดเนี่ยก็สั่งลูกศิษย์อัดเทปเอาไว้หรือไม่ก็ไปแกะเอาใน YouTube เนี่ยไล่ออกมาเป็นหลักฐานเอาไปยื่นขอให้ทางอัยการเนี่ยไปยื่นต่อศาลหน่อยเพื่อขอให้ถอนประกันคุณจตุพรครับทางฝ่ายทนายของคุณจตุพรวินยัตชาติมนตรีก็บอกว่านี่มันไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่หลวงปู่พุทธอิสระออกมาอย่างนี้เนี่ยแต่อย่างไรก็ตามถ้าพระพุทธอิสระเห็นว่าเป็นเรื่องที่กิจของสงฆ์ก็จะทำก็ไม่ว่ากันและอย่าลืมว่าพระพุทธอิสระเองก็อยู่ในฐานะผู้ต้องหาในคดีร่วมก่อกบฏปี5657เหมือนกันถึงแม้จะเข้ามอบตัวต่ออัยการและ DSI แล้วก็ตามแต่คดีนี้ต้องไปถามไปยังอัยการด้วยว่าพิจารณาคดีไปถึงไหนแล้ว
พราะเห็นว่ามีการส่งฟ้องจำเลยไปแล้วบางคนแล้วทำไมที่เหลือถึงไม่ยื่นฟ้องรวมทั้งพุทธอิสระนี้ด้วยครับทีนี้ก็ได้เวลาพักสักครู่หนึ่งครับแล้วกลับมาในช่วงหน้ามาดูข่าวเรื่องเกี่ยวกับที่เขาจะปฏิรูปตำรวจแล้ววันนี้มีการพิจารณารายงานของกรรมาธิการที่เขาไปทำเรื่องนี้มาหน่อยมันมีสาระสำคัญที่น่าสนใจอยู่ตามไปดูเรื่องของพลเรือเอกพระจุลเรื่องเกี่ยวกับวงการพระทั้งกรณีรถที่วัดปากน้ำภาษีเจริญและก็ที่วัดไผ่ล้อมด้วยสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666เขาเล่าว่าที่ตราดมีหาดทรายแห่งหนึ่งที่มีสีดำสนิทเขาเล่าว่าถ้าอยากพิสูจน์รักแท้3790ขั้นที่ลพบุรีช่วยได้เขาเล่าว่าเมืองไร้คำโกหกมีอยู่จริงแค่คุณไปอุตรดิตถ์ทุกที่คงเป็นได้แค่เรื่องที่เขาเล่าว่าจนกว่าคุณจะไปสัมผัสด้วยตัวเองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขับรถตกถนนต้องซ่อมช่วงล่างทำสีซ่อมหลังคากระจกแตกหูช้างห้อยประตงประตูแม็กเบี้ยวแหนพังหมดรถพลิกคว่ำตกถนนเนี่ยซ่อมหนักนะและประกัน3บวกทั่วไปก็ไม่มีใครจ่ายให้ด้วยแต่ประกัน3บวก First Class ของเจ้าพยาประกันภัยเราซ่อมให้เบี้ยแค่ 7,000 บาทเจ้าพยาประกันภัยโทร02-648-6666คุณเชื่อไหมว่ารอยยิ้มทำให้เศรษฐกิจดีเมื่อน้องมิ้นเด็ก3ขวบยิ้มมีความสุขที่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีณแหวงพ่อของน้องมิ้นเลยยิ้มทั้งวันเพราะเห็นลูกมีความสุขทุกคนในโรงงานพลอยยิ้มไปด้วยเพราะณแหวงยิ้มให้สินค้าที่ผลิตที่นี่เลยออกมาอย่างปราณีตเสี่ยหงยิ้มเพราะของขายดีออเดอร์ก็หลั่งไหลมาสร้างรอยยิ้มให้ทั้งเสี่ยหงณแหวงและน้องมิ้นความสุขเกิดขึ้นกับทุกคนที่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรับรู้ปิโตรเคมีอย่างเข้าใจประโยชน์มากมายใกล้ตัวคุณมารู้จัก InnoPlus พลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม InnoPlus เป็นเครื่องหมายการค้าเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนของบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการคิดค้นและพัฒนาทุกขั้นตอนการผลิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นแนวทางพัฒนาไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำทำให้ InnoPlus เป็นเม็ดพลาสติกที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เป็นรายแรกในประเทศไทยและได้รับการรับรองครบทุกผลิตภัณฑ์รวมทั้งได้ดำเนินการขอการรับรองเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์อีกด้วยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและการเติบโตที่ยั่งยืนสนับสนุนโดยบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนเป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตคุณกำลังฟังจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนทางสถานีข่าวคุณภาพ 97FM สนับสนุนโดยบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับดูข่าวจากการประชุมสภาขับเคลื่อนเพื่อการปฏิรูปประเทศวันนี้มีวาระการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเรื่องความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของตำรวจและการแทรกแซงทางการเมืองครับผลตำรวจโทอำนวยนิ่มมโนสมาชิกสปท.ในฐานะที่เป็นโฆษกของกรรมาธิการชุดนี้ก็ได้ลุกขึ้นอภิปรายสรุปเนื้อหาของรายงานต่อที่ประชุมครับว่าในรายงานฉบับนี้ก็คือจากสภาพปัญหาขององค์กรในการบริหารบุคลากรของตำรวจเนี่ย
กิดจากการมีคณะกรรมการซึ่งทำหน้าที่ในการบริหารงานบุคคลซ้ำซ้อนกันอยู่2คณะก็คือคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติกตช.กับอีกคณะหนึ่งก็คือคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.บอกทั้ง2คณะมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าสูงสุดของฝ่ายบริหารก็คือจากฝ่ายการเมืองเข้ามานั่งเป็นประธานฉะนั้นก็กล่าวได้ว่านายกรัฐมนตรีสามารถครอบงำองค์กรกำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งผู้นำองค์กรก็คือผบ.ตร.สามารถควบคุมในการแต่งตั้งตั้งแต่ระดับรองผบ.ตร.จนถึงระดับผู้บังคับการทำให้ข้าราชการส่วนหนึ่งที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ต้องเข้าไปหาผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งโยกย้ายจนทำให้เกิดคำครหาว่าเข้าไปรับใช้นักการเมืองหรือปัญหาการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งถ้าไม่ปฏิบัติตามความต้องการของฝ่ายการเมืองก็จะถูกปลดออกจากตำแหน่งฉะนั้นกรรมาธิการจึงเสนอแผนปฏิรูปเพื่อการปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการที่บริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือกตร.โดยทำให้กตร.เป็นองค์กรบริหารงานบุคคลของตำรวจเพียงอย่างเดียวให้มีความเป็นอิสระปราศจากการถูกครอบงำทางการเมืองให้กตร.มีองค์ประกอบจำนวน16คนประธานกตร.คัดเลือกจากอดีตข้าราชการตำรวจระดับตำแหน่งรองผบ.ตร.หรือเทียบเท่าขึ้นไปโดยให้ข้าราชการตำรวจระดับตำแหน่งผู้กำกับหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้ลงคะแนนเลือกมีผบ.ตร.เป็นเลขาธิการสำนักงานคณะมีผบ.ตร.มีเลขากพ.เป็นกรรมการโดยตำแหน่งมีผู้แทนจากคณะรัฐมนตรีจากวุฒิสภามาร่วมเป็นกรรมการนี่คือในส่วนของกตร.ทีนี้ในส่วนของกตช.กตช.เนี่ยมีองค์ประกอบ11คนมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธานตามเดิมมีการกำหนดปรับปรุงอำนาจหน้าที่ของกตช.เนี่ยให้เหลือเพียงเรื่องการกำหนดทิศทางนโยบายการบริหารราชการในกิจการตำรวจเป็นสำคัญส่วนเรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกตร.ครับก็คือว่าจะให้นายกรัฐมนตรีเข้ามานั่งเป็นประธานเนี่ยเอาเฉพาะกตช.ก็พอคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติส่วนเรื่องของกตร.คณะกรรมการข้าราชการตำรวจเนี่ยก็เรียกว่าจะให้เป็นเรื่องของตำรวจเขาโดยตรงนะฮะคนที่จะมาเป็นประธานเนี่ยให้มีการเลือกตั้งโดยเลือกจากอดีตตำรวจตำแหน่งรองผบ.ตร.หรือเทียบเท่าขึ้นไปแล้วก็ให้ระดับผู้กำกับทั่วประเทศเป็นผู้ลงคะแนนเลือกวันนี้ก็มีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางพอสมควรนะครับแต่สุดท้ายแล้วที่ประชุมก็ลงมติเห็นชอบในรายงานฉบับนี้นะครับคะแนนก็ค่อนข้างจะขาดลอย100ต่อ30มีงดออกเสียง48มีคนเข้าร่วมประชุม178คนนะครับก็ยังไม่เสด็จน้ำหรอกครับหลังจากนี้กรรมาธิการก็จะเอาไปปรับปรุงในถ้อยคำหรือว่าข้อเสนอแนะของสมาชิกสปท.ที่ได้อภิปรายกันวันนี้ก่อนที่จะดำเนินการต่อก็คือให้ประธานสปท.เสนอต่อครม.ครม.ก็ไปว่ากันต่อไปนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับรถยนต์ของพระดังวันนี้ฝ่ายกฎหมายของวัดปากน้ำภาษีเจริญบอกว่าในวันพรุ่งนี้ครับ2มีนาคมบ่าย3โมงทางทีมกฎหมายของวัดก็จะเข้าพบอธิบดี DSI เพื่อขอความชัดเจนแล้วก็เรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับคดีรถของสมเด็จช่วงเพราะว่าที่ผ่านมายังไม่ได้มีการพูดคุยกันอย่างเป็นทางการเลยนะครับส่วนกรณีรถโบราณของหลวงพี่น้ำฝนวัดไผ่ล้อมเนี่ยพรุ่งนี้เหมือนกันครับทาง DSI เขาก็จะพาเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบไอ้รถคันที่ว่าเนี่ยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอนำเข้าเสียภาษีศุลกากรบอกเป็นจากัวพอจดประกอบบอกว่าเป็นแพนเทอร์พอไปจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกแล้วก็วงเล็บแพนเทอร์ด้วยตกลงอะไรกันแน่นี่เขาก็จะไปตรวจสอบแล้ววันพรุ่งนี้แล้ววันนี้ทางเจ้าหน้าที่ของ DSI เขาก็ประชุมกันแล้วนะครับส่วนข่าวเรื่องของพลเรือเอกพระจุลตามประทีปที่ทางตำรวจโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาจะมีการออกหมายเรียกให้ไปรับทราบข้อหาความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์กรณีที่ส่งข้อมูลในไลน์นะครับว่ามีนายทหารยศพลเอกเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการซื้อขายตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยวันนี้นักข่าวก็ถามผบ.ตร.พลตำรวจจักรทิพย์ผบ.ตร.ก็บอกว่าก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายถ้าออกหมายเรียกแล้วไม่มาพนักงานสอบสวนก็ต้องออกหมายจับตามขั้นตอนถ้าพบว่าทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายซึ่งได้มอบหมายให้รองผบ.ตร.พลตำรวจเอกศิวราเนี่ยไปดูเรื่องนี้มีประโยคหนึ่งของผบ.ตร.จักรทิพย์บอกว่าองค์กรผมก็มีศักดิ์ศรีใครจะมากล่าวหาลอยๆไม่ได้ส่งกันไปส่งกันมาแบบนี้ไม่ได้แต่เราก็ไม่อยากไปกระทบกระทั่งกับใครถ้าพบว่าเกี่ยวข้องผิดกฎหมายหรือหมิ่นประมาทก็ต้องดำเนินการครับมีข่าวอดีตเลขากกต.ฟ้องศาลปกครองปมกกต.เลิกจ้างครับคุณผู้ชงนุตราวงศ์อดีตเลขากกต.ครับไปยื่นคำฟ้องคณะกรรมการกกต.ต่อศาลปกครองกรณีที่กกต.มีมติเลิกจ้างคุณผู้ชงนั่นแหละครับคุณผู้ชงบอกว่ามติดังกล่าวของกรรมการกกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะมีมติเลิกจ้างตนและให้มีผลในวันเดียวกันเลยทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องมายื่นต่อศาลปกครองเพื่อให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนมติของกกต.นั้นแล้วก็จ่ายเงินเยียวยาในส่วนเงินประจำตำแหน่งแล้วก็เงินเดือนในช่วงเวลาที่เหลือตามสัญญาจ้างยืนยันว่าไม่ต้องการที่จะกลับไปเป็นเลขากกต.อีกแต่ต้องการให้มีการตรวจสอบและพิสูจน์ที่ศาลว่ากรณีดังกล่าวมีความชอบธรรมไหมส่วนคดีหมิ่นประมาทที่กกต.ฟ้องรวมทั้งหมด6คดีเนี่ยยังไม่ได้รับหมายเรียกจากทางพนักงานสอบสวนแต่ยืนยันว่าสิ่งที่พูดนั้นพร้อมที่จะรับผิดชอบครับพูดถึงกกต.วันนี้มีข่าวออกมาเรื่องงบประมาณด้วยนะครับว่างบประมาณของกกต.ตอนนี้ทั้งสำนักงานเหลืออยู่แค่เท่าไหร่ประมาณ70กว่าล้านเองนะครับแล้วก็ดูความคืบหน้าของคดีข่มขืนนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่เกาะกรูดจังหวัดตราดหน่อยครับวันนี้ทางรองผบ.ตร.พลตำรวจจากพลตำรวจพงพัฒน์พงเจริญพงศพัฒน์พงเจริญนะครับก็บอกว่าผู้ต้องหาชาวกัมพูชาทั้ง5รายเนี่ยทั้งหมดรับสารภาพครับว่าสาเหตุที่ทำลงไปเนี่ยจากการมึนเมาคึกขนองเพราะว่าอยู่กันเป็นกลุ่มก็สารภาพแล้วไม่มีปัญหาส่วนนักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บอาการก็ปลอดภัยแล้วยืนยันจะดำเนินการในด้านคดีอย่างเด็ดขาดแล้วก็ได้ประสานกับทางสถานทูตกัมพูชาในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งประสานไปยังสถานทูตของฝรั่งเศสเพื่อติดต่อกับญาติของนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับส่วนประเด็น
ที่มีการย้ายพันตำรวจตรีกิตติวุฒิพุทธนวลตำแหน่งสารวัตรสืบสวนด้านการท่องเที่ยวเหตุผลที่ย้ายก็เพราะว่าไม่รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในทันทีครับฉะนั้นก็เป็นหนึ่งในมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำอีกครับก็คงจะได้เท่านี้นะครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นนี้พบกันใหม่พรุ่งนี้เช้าครับสวัสดีครับติดตามรับฟังรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาทางสถานีข่าวคุณภาพ97 FM สนับสนุนโดยบริษัทเจ้าพยาประกันภัยจำกัดมหาชนใส่ใจห่วงใยกว่าโทร02-648-6666การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน www.ieat.go.th บางจากมุ่งมั่นสร้างธุรกิจพลังงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ราชรัฐร่วมพัฒนากับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย